นี่กดตรงนี้ก่อนปั๊บอันเนี้ยคือทีเด็ดเลยเป็นร่างแดกกูล่าซึ่งสกิลมันจะเท่กว่าแล้วก็รุนแรงกว่าด้วยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Biz Mobile 3D กับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะพามาดูแฟ้มลับฉบับอัพตัวซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ได้มีการหลุดตัวละครที่จะเข้ามาในตู้เลทต่างๆคือเขาจะมีแปลนวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วว่าเขาจะเอาตัวละครไหนเข้าบ้างคือการที่เรารู้ว่าตัวละครไหนจะเข้าบ้างเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถวางแผนเล่นได้ง่ายมากขึ้นเราสามารถดองเพชรได้เราสามารถดองใบได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของการทำกิจกรรมล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วก็เก็บใบดองไว้โดยที่เราไม่เอาไปเปิดแบบสุรุ่ยสุร่ายนะครับคือการเปิดของเกมนี้มันจะมีด้วยกันอยู่4แบบนะครับซึ่งเราสามารถดูได้จากตรงนี้เลยการเปิดแบบแรกนะฮะก็จะเป็นการสมัครแบบทั่วไปซึ่งมันก็จะมีแบบตลอดเวลาแต่การเปิดแบบนี้นะครับมันจะได้ตัวละครแค่แบบนี้เท่านั้นแต่ถ้าเราเปิดตามช่วงเวลากิจกรรมมันก็จะมีแบบจำกัดซึ่งจะเป็นตัวละครที่ดีมากแล้วแต่ตามช่วงเทศกาลนั้นๆ นะครับอย่างเช่นช่วงนี้ละกันก็จะเป็นไอเซนซึ่งเวลาเราเปิดไปมันมีโอกาสที่เราจะได้รับตัวละครไอเซนหรือจะเป็นในส่วนของเมื่อเปิดถึงเป้าหมายเนี่ยเราก็จะได้รับชิปเศษไปนะครับหรือจะเป็นในส่วนของการจัดอันดับคะแนนถ้าเราเปิดถึงที่1เนี่ยเราก็จะได้รับชิปไปอีกหรือไม่ต้องถึงที่1เราก็จะได้รับของอย่างอื่นไปด้วยขอแค่ติด1ใน100นะครับอย่างที่เกิดนะครับว่าการที่เรารู้ว่าตัวละครไหนจะมาแล้วเราเลือกเอาตัวละครนั้นน่ะมันจะทำให้เราได้เปรียบมากแล้วก็เล่นง่ายขึ้นโคตรเลยการเปิดแบบที่3ก็จะเป็นการเปิดแบบทีมซึ่งการเปิดแบบนี้นะครับมันจะเพิ่มโอกาสเลดออกตัวละครที่อยู่ในตู้สมัครหรือบางทีอาจจะมีตัวละครอื่นที่เข้ามาอีกอย่างเช่นอิจิโกะขาวหรือจะเป็นเนลก็จะมาอยู่ในตู้นี้แหละเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถได้ตัวละครได้ง่ายมากขึ้นซึ่งตู้นี้นะครับเขาก็จะใช้ใบเปิดอยู่ที่100ใบคือถ้าเราดวงแย่งจริงเนี่ยเราก็เปิดให้ครบแล้วเราก็จะได้1ตัวละครไปแน่นอนนั่นเองนะครับและสำหรับการเปิดตัวละครแบบที่4นะฮะก็จะเป็นการเปิดแบบพิเศษหน่อยคือจะเป็นการเปิดเพื่อเอาอัญมณีเวลาเราเปิดสุ่ม1ครั้งเนี่ยเรามีโอกาสที่เราจะได้รับอัญมณี1อันด้วยกันด้วยโอกาสออกประมาณ 15.7% ก็ตามนี้เลยนะครับคือไอหินอัญมณีเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกคุโรสกิอิจิโกะร่างฮอนโลที่เป็นสุดยอดของตัวละครโคตรแลได้หรือจะเป็นคุณปู่ในอนาคตคือคุณปู่มันจะมีอยู่2ร่างนะครับมันจะมีร่างถอดเสื้อกับร่างไม่ถอดเสื้อร่างถอดเสื้อมันจะดีกว่านะครับผมมันก็คือมันจะโหดกว่าคุณปู่แบบปกติแบบนี้สำหรับตัวอย่างการแลกนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะใช้หินอันเนี้ย20อันในการแลกเศษชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นอิจิโกะฮอนโลนะครับหรือคุณปู่นะฮะอย่างที่เกิดถ้าถามว่าเราเปิดได้ไหมมันเปิดได้แต่มันใช้ของเยอะนั่นแหละ เพื่อไม่ให้เป็นการรอช้านะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตารางในการอัปเดตแพทกันเลยดีกว่าสำหรับตารางที่หลุดออกมาก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็จะหลุดจาก Facebook แบบที่2ก็จะหลุดจาก Discord ด้วยคุณ02นะครับจริงๆมันก็จะอยู่ในกลุ่มทั้ง Facebook และ Discord นั่นแหละถ้าใครไปสิงใน Discord แต่ผมไม่ได้อยู่ใน Discord ก็มีคนส่งรูปมาให้นะครับซึ่งคนโพสต์คุณ02เนี่ยเขาก็ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับวันว่าตัวละครนั้นจะมาวันไหนของเซิร์ฟเวอร์นะครับคือต้องอธิบายก่อนว่าไอ้วันที่เขียนอยู่นะตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นวันของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆในกรณีที่เราไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดวันแรกเนี่ยเราก็นับไปเลยอีก4วันด้วยกันก็จะมีอูคิโอล่าออกแต่ไม่ใช่ว่าเราไปเล่นเซิร์ฟเวอร์1ที่เปิดมานานแล้วแล้วอูคิโอล่ามันจะออกมาในวันที่4ที่เราเล่นไม่ใช่นะครับมันก็จะนับเวลาของเซิร์ฟเวอร์ในนั้นนะครับตามจำนวนวันที่ไหลไปนั่นเองนะครับผมในส่วนตรงนี้ก็คือวันของเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้นนั่นเองแต่ทางด้านขวาที่หลุดจาก Facebook เนี่ยเขาจะไม่มีวันบอกแต่จะมีบอกประเภทว่ามาในรูปแบบไหนถ้าเป็นสเปเชียลเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแรหน่อยก็จะมี300กล่องให้เราเปิดแต่ถ้าเป็นแบบไบอาซ่าหรือตู้ทีมเนี่ยมันจะมีมาให้เปิดอยู่2ตัวละครด้วยกันนะครับก็ในเมื่ออธิบายแบบพอเข้าใจแล้วนะครับก็มาเริ่มดูตัวละครที่จะเข้ามากันเลยดีกว่านะครับในวันที่4แน่นอนก็จะเป็นอูคิโอล่าเด่นๆแล้วก็คือสกิลอมตะนะครับและสามารถปล่อยสกิลได้สกิลละ2ครั้งยกเว้นนันตินะแต่มันโหดมากนะครับและอีกทั้งนะครับสามารถเอาไปลิงก์ได้หลายตัวด้วยในกรณีที่เราอยากเล่นไอเซนร่างอลันคาจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมฮะต้องใช้อูคิโอล่ามาลิงก์ด้วยนะถ้าจะให้ดีถ้าเราอยากได้ดาเมจแบบฟู่ๆต่อมาสำหรับวันที่11นะครับก็จะเป็นโทชิโร่แล้วก็เบลคุยะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น1ตัวสามารถแช่แข็งศัตรูได้ดีมากแล้วก็อีกตัวนึงฮะจะเป็นเบลคุยะก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวสายสกิลเหมือนกัน
ตัวนี้สามารถทำให้ศัตรูติดมึนงงได้นะครับมาในวันที่11ก็จะเป็นตู้เลดแบบปัจจุบันที่มีอยู่นะฮะแต่มันหมดเวลาไปแล้วก็จะมา2ตัวคู่กันนะครับแต่แอสเซทชิ้นส่วนเนี่ยจะมาเป็นโทชิโร่นะต่อมานะครับวันที่15ก็จะเป็นไอเซนโซสเกะช่วงเวลาของเซิร์ฟเวอร์นั้นเมื่อเปิดมาถึงวันที่15เรียบร้อยก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับผมเป็นหนึ่งตัวที่ดีมากสามารถดูดเลือดได้แบบสุดๆเลยคือเขาจะดูดเลือด 40% ของดาเมจที่เขาทำได้ยิ่งดาเมจเขาสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งดูดเลือดสูงตามเท่านั้นเป็นตัวท็อปแลร์ระดับ SSSซึ่งสามารถใช้ได้ยาวๆยันเกือบเอ็นเกมซึ่งณปัจจุบันเซิร์ฟจีนก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับสำหรับตัวนี้ก็แน่นอนนะฮะดองใบไว้เปิดก็ได้อย่างน้อยๆเปิด160ครั้งน่าจะได้1ตัวคือเราสามารถได้รับเศษจากการเปิดแบบปกติอยู่แล้วนะครับอาจจะออกมา1เศษ2เศษแล้วแต่ว่าเราเนี่ยดวงดีขนาดไหนแต่ถ้าดวงไม่ดีเปิดไม่ได้สักเศษก็เปิดให้ถึง200แต่ถ้าเปิดถึง300เราก็จะได้สกิลด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากเอาอันดับด้วยก็สามารถเปิดให้มากกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันนะครับทั้งนั้นก็แล้วแต่งบประมาณแล้วกันเนาะต่อมากิจกรรมเปิดตัวที่4นะครับมันจะไม่เหมือนกันสำหรับ2อันนี้ที่ผมเอามาให้ดูหลักๆ ก็คือในวันที่12เนี่ยนะเพราะว่าไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะเข้ามาแบบไหนแต่ผมว่าข้อมูลของคุณ Zero Two นะครับน่าจะชัวร์คือในวันที่12ของคุณ Zero Two ที่เขามาบอกเนี่ยก็จะเป็นฮอลโลล่างอิจิโกะซึ่งเป็นตัวละครโคตรแรแล้วก็โคตรโหดมากนะครับแล้วก็เปิดยากแบบสุดๆเลยแต่ถ้าเป็นของเฟสเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมาในรูปแบบทีมนะฮะก็จะเป็นไวอิจิโกะแล้วก็อิชินเดี๋ยวให้ดู2ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับไวอิจิโกะแล้วก็อิชินไวอิจิโกะก็จะเป็นสายสปีดนะครับซึ่งอาจจะไม่โดดเด่นอะไรมากเพราะว่าไม่ใช่เป็นตัวละครพิเศษที่มีพลังสูงนะครับพลังก็พอมีพื้นฐานเท่าตัวละคร SSR ทั่วไปนะครับผมเป็น1ตัวละครที่เอาไว้ลิงก์หรือเอาไว้จับคู่กับตัวละครอื่นๆนั่นเองนะครับหลักๆสำหรับตัวนี้นะครับเอาไว้ลิงก์กับตัวละครอิจิโกะโซ่นะครับหรืออิจิโกะร่างฝึกฝนเพราะว่าต้องใช้ตัวอิจิโกะขาวนะครับในการเป็นตัวละครคู่หูเพื่อจะบวก ADK แต่บวกอาจจะไม่เยอะเท่าไอเซนนะถ้าใครกะเล่นอิจิโกะร่างฝึกฝนเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีอิจิโกะไว้ด้วยนะครับหรือไว้อิจิโกะขาวก็ได้แล้วแต่คนเรียกนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นอิชินจะเป็นพ่อของพระเอกนะฮะตัวนี้นั่นเองคุโรสกิอิชินซึ่งตัวนี้หลักๆก็คือเอามาจับคู่ให้ตัวละครอื่นๆนะครับแน่นอนก็ให้คุโรสกิอิจิโกะนะครับถ้าอยากได้ HP เผื่อลิงก์เราไม่ครบนะครับเผื่อเราขาดตัวใดตัวหนึ่งไปเนี่ยก็สามารถใช้อิชินแทนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่หลักๆเลยก็คือสำหรับตัวนี้ต้องเป็นอิจิโกะขาวเท่านั้นแต่ถ้าไว้อิจิโกะกับอิจิโกะขาวไม่ออกแล้วไปออกฮอลโลเนี่ยอาจจะเล่นลำบากนะครับเพราะว่าอิจิโกะร่างฮอลโลเนี่ยเขาจะใช้ตัวลิงก์ที่ยังไม่เข้านะปัจจุบันนะครับก็จะเป็นตัวละครพวกอิจิโกะร่างฝึกฝนตัวนี้นะครับผมชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็เนลเลียนนะครับแล้วก็อุคิโอล่าอีกร่างหนึ่งเป็นร่างปลดปล่อยแล้วก็พวกอิจิโกะขาวแล้วก็จะมีกิมจออีกร่างหนึ่งด้วยนะครับคือตัวลิงก์ข้อหายากถ้าทำเต็มที่ตามสูตรจริงๆน่าจะได้อยู่3ลิงก์ซึ่งมันจะไม่สามารถเล่นแบบเต็มที่ในปัจจุบันได้ข้อดีของเขาเลยก็คือเขาจะชนะทุกธาตุนะครับเป็นธาตุแบบปู่เนี่ยคุณปู่เป็นธาตุเดียวกันคือมันเป็นตัวละครหนึ่งที่โหดมากๆแล้วก็มีสเตตัสที่โคตรสูงนะครับดาเมจเยอะที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นได้แบบเอ็นเกมเลยทีเดียวนะครับสำหรับอิจิโกะร่างฮอลโลแต่อย่างที่เกิดนะครับถ้าเข้ามาจริงเนี่ยก็น่าจะได้ยากพอสมควรเพราะว่าต้องใช้ทุนหนาในการเปิดน่าจะใช้เป็นแสนเพชรสำหรับอิจิโกะฮอลโลหรือมากกว่านั้นหรืออาจจะถึง 200,000 ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับวันที่22ไม่ชัวร์นะครับก็เลยเอามากางให้ดู2อันนี้แหละส่วนวันอื่นๆน่าจะตรงนะครับก็มาดูต่อนะครับกับกิจกรรมที่5นะครับกับวันที่26ของเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นอิจิโกะร่างฝึกฝนก็น่าจะเป็น1ตัวละครที่ใครหลายๆคนรอคอยนะฮะสำหรับอิจิโกะร่างฝึกฝนแต่ตัวลิงก์เนี่ยเราก็ต้องเปิดพวกไอเซนหรืออุคิโอล่ามาก่อนนะครับเพื่อที่จะได้หาลิงครบนะครับตัวลิงก็จะมีประมาณนี้นะก็เป็นสายสเต็งนะฮะสำหรับตัวนี้แล้วก็มีสเตตัสที่สูงมากสามารถเอาไปเป็นตัวกลางเพื่อทำดาเมจได้ก็ควรที่จะต้องเปิดไว้รู้สึกว่าเหมือนจะต้องเปิดทุกตัวนะครับทุกเลดเลยก็ว่าได้นะเว้นเลดบางเลดก็ได้ถ้าเราไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นนะครับผมอ่ะต่อมาดีกว่านะครับกับกิจกรรมที่6นะฮะกับวันที่33ของเซิร์ฟเวอร์จะเป็นเนลโทนะครับจะมาพร้อมกับซุยฟงจะเป็นเลดตู้ทีมนะครับผมจะเป็นเนลร่างเด็กแบบนี้ตัวนี้หลักๆเลยก็คือเอามาไว้ลิงก์กับตัวละครอื่นๆนะครับแล้วก็ซุยฟงนะฮะจะเป็นตัวนี้นี่
กิจกรรมที่7ของวันที่37นะครับก็จะเป็นเนลอีกร่างนึงเป็นเนลร่างผู้ใหญ่แต่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาพร้อมกับอุคิร่ารีเทิร์นหรือเปล่าอาจจะเอาอุคิร่ามาให้เปิดหรือว่าเอาเนลมาให้เปิดเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่ถ้ามันเป็นตารางทางด้านขวานะครับจะเป็นเนลร่างผู้ใหญ่หน้าตาของเนลผู้ใหญ่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่นั่นเองจะเป็นสายเอจิซึ่งเนลร่างเด็กเนี่ยจะเป็นสายสกิลแต่อันนี้เป็นสายเอจิซึ่งสเตตัส2ตัวนี้จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าไอตัวเด็กเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับแต่ตัวนี้มันจะเยอะกว่าแล้วก็สูงกว่าด้วยนะฮะแล้วก็โคตรโหดนะครับในเรื่องสกิลอัลติเมทเดี๋ยวค่อยพามาดูแล้วกันว่าในแต่ละตัวละครที่เข้าใหม่เนี่ยมันดีขนาดไหนพาร์ทนี้แค่พามาดูว่าตัวละครในตู้เลทถัดไปเนี่ยมีตัวละครอะไรบ้างนะครับผมสำหรับตัวลิงนะครับก็จะมีตัวละครพวกนี้ฮะไอเซนอุคิโอล่าอิจิโกะนะครับแล้วก็เนลร่างเด็กแล้วก็กิมจอนั่นเองนะครับผมกิจกรรมที่8ของวันที่14ของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะเป็นกิมจออาจจะมาพร้อมกับคานาเมะนะฮะก็แน่นอนเป็นตู้ทีมเป็นตู้ธรรมดานะครับกิมจอก็จะเป็นร่างนี้อยู่นะฮะยังไม่ใช่ฟอร์มใหม่ซึ่งกิมจอเนี่ยมันจะมีอยู่2ฟอร์มด้วยกันนะฮะจะมีอีกฟอร์มนึงเป็นฟอร์มเปลี่ยนร่างมาร่างนี้ก่อนคู่กับโทนาเมะนะครับก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองก็หลักๆเลยก็คือเอากิมจอมาไว้ลิงเนี่ยตัวหลักของตู้นะครับน่าจะเป็นกิมจอโทนาเมะเฉยๆนะไม่ค่อยมีลิงสักเท่าไหร่มั้งไม่แน่ใจต่อมานะครับกับกิจกรรมของวันที่48นะฮะก็จะเป็นชินจิฮิราโกะจะเป็นตัวละครหัวทองๆหน่อยนะฮะที่สามารถเรียกหน้ากากคอนโรได้หรือจะเป็นในส่วนของไอเซนกลับมาอีกครั้งนะครับไม่แน่อันนี้ต้องรอดูนะรีเทิร์นส่วนชินจิฮิราโกะเนี่ยจะเป็นตัวละครนี้นะครับเขาไม่ดูก่อนนะครับจะเป็นสายสเต็งเหมือนกัน SNR มีลิงก์บางตัวนะครับอาจจะต้องได้เปิดส่วนใหญ่ เปิดอีกแล้วต่อมาวันที่59ของเซิร์ฟเวอร์จะเป็นนิวโทชิโร่หรือโทชิโร่ร่างบางใครนะครับนี่เซิร์ฟนอกมันจะมีตัวละครนี้อยู่คือมันจะแตกต่างกับอีกร่างนึงซึ่งร่างเนี้ยจะมีสเตตัสที่สูงมากกว่านะครับร่างปกติมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ร่างอันเนี้ยมันเป็นร่างที่ถูกปลดปล่อยบางใครของร่างแรกมันสามารถพัฒนาไปได้อีกนะครับซึ่งมีดาเมจสูงมากกว่าซึ่งร่างนี้สำคัญมากต่อการที่จะเอาไปลิงก์อย่างเช่นตัวละครคุณปู่นะครับก็จะมีลิงก์โทชิโร่ร่างบางใครอยู่หรือถ้าเราเอาไปเล่นเองหรือช่วยลบเนี่ยบอกเลยว่าสกิลของเขาโหดมากนะครับเพราะว่าเป็นสกิลล็อกเป้าและสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยลอยขึ้นฟ้าแล้วต่อคอมโบด้วยสกิลอื่นๆได้อีกเหมือนกันนะครับที่เด็ดมากนะสำหรับโทชิโร่ร่างบางใครหลายๆคนในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยก็ยังเล่นเป็นตัวรองอยู่เลยนะถ้าใครอยากเปิดหานะครับรอได้เลยวันที่59ของเซิร์ฟเวอร์รอดูกันว่าจะเข้ามาจริงหรือเปล่านะครับต่อมาวันที่66ของเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นตัวละครยินกับไอเซนนะฮะนี่ตัวนี้นั่นเองหัวหน้าหน่วยนะครับแล้วก็ตัวไอเซนหัวหน้าหน่วยที่5อดีตต้องเรียกว่าอดีตมันเป็นตัวลิงอ่ะไอเซนใส่แว่นส่วนยินนี่ผมไม่แน่ใจว่าลิงตัวไหนบ้างนะครับแต่หลักๆเลยก็คือมีดีที่ตัวนี้แหละต่อมาดีกว่านะครับกับวันที่70ของเซิร์ฟเวอร์จะเป็นนิวฟอร์มอุคิโอล่านี่ตัวนี้เลยนะครับซึ่งอุคิโอล่าปกติเนี่ยจะเป็นสายสกิลแต่ร่างนี้นะฮะจะเป็นสายสเต็งแล้วก็มีสเตตัสที่สูงกว่านะครับตัวเดิมหรือก็พอๆกันไม่แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะส่วนตัวลิงก์ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นอุคิโอล่าเหมือนกันแล้วก็ไอเซนนะฮะตามนี้เลยอ๋อนี่ไงยินก็มีแล้วก็ตัวละครอื่นๆนะครับอิจิโกะฮอนโร่ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวพาไปทดสอบตัวนี้ละกันซึ่งมันเป็นทีเด็ด1ตัวที่สามารถปล่อยบังใครปลดปล่อยล่างได้โหดมากนะครับโคเทนะครับแต่ที่ทีเด็ดนะมันจะอยู่ตรงนี้นี่กดตรงนี้ก่อนปั๊บอันนี้คือทีเด็ดเลยเป็นล่างแดกูล่าซึ่งสกิลมันจะเท่กว่าแล้วก็รุนแรงกว่าด้วยนะครับทำให้ศัตรูลอยครับแล้วก็ยิงเข้าไปอีกและโจมตีระยะไกลนะครับสำหรับตัวเนี้ยเท่ด้วยนะครับ9พริบตาได้3 9นะฮะเรียก9พริบตาหรือเปล่าไม่รู้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมต่อมาวันที่81ก็จะเป็นนิวเบลคิยะจะเป็นเบลคิยะอีกร่างนึงนะฮะเป็นร่างปีใหม่ก็พาไปดูเลยแล้วกันนะฮะของวันที่81ของเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเข้ามาก็แจมโพดอ่ะบอกเลยอ่ะมาลองดูสกิลนะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงก่อนเลยแล้วกันนะครับดูเสียงยิงไปฮะซากุระนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยติดมึนงงได้นะครับแล้วก็ยกศัตรูได้ด้วยสกิลที่2นะครับนี่เราเปิดไปฮะภูปีใหม่ตัวนี้เป็นตัวโจมตีระยะไกลนะครับเซียมบงซากุระนะฮะต่อมามาดูร่างปังไข่นะสกิลแรกครับผม
ประมาณนี้สกิลที่2โคเทะวงพื้นมีดอกไม้ด้วยเซมบงเนี่ย2ฮิตนะฮะก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับสำหรับเปียวคุยะร่างปีใหม่ส่วนตัวลิงอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันเนาะตัวลิงนะครับก็จะเป็นพวกโยโรอิจิคุณปู่ซุนซุยคุจุกิร่างปีใหม่เหมือนกันแล้วก็ซาลาคิเคมบาจิโทชิโร่มายุริอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวลิงก็น่าจะโหดอยู่นะสเตตัสถือว่าสูงมากในระดับหนึ่งคือสูงกว่าตัวก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้สูงเท่าตัวละครพิเศษอะไรที่โหดๆมากมายนะครับเดี๋ยวให้ดูสเตตัสของเบลคุยะก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับ ATK ของเขาจะอยู่แค่600เท่านั้นแล้วก็ HP เนี่ยจะอยู่แค่ 9,001 นะครับแต่ตัวนี้ถูกอัปเกรดมาค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการอัปเดตเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถวางแผนการเล่นได้มากกว่าเดิมมากๆเลยทีเดียวก็พาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเพื่อเตรียมตัวสู่ตัวละครที่เราอยากได้แล้วกันขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ